สวัสดีครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วพามาปักเบ็ดแต่จะหมานไม่หมานไม่รู้นะเมื่อคลิปที่แล้วพาไปทอดแหก็พอได้ตำน้ำพริกเลยวันนี้พามาปักเบ็ดก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจทุกเนตด้วยนะลุงเนตที่เหยียดเสือเดือนเหมือนเดิมครับเหยียดเสือเดือนแล้วก็เบ็ด20หลังเหมือนเดิมเบ็ด20หลังเนี่ยลุงเนตใช้มาตลอดเลยถ้าไม้มีตัวได้ปลาแน่นอนถ้าไม้ไม่มีตัวปักเบ็ดไป100หลังก็ไม่ได้ครับลุงเนตเชื่อแบบนั้นนะแล้วก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศเลยเนาะตอนนี้ตะวันก็เปียกปากปอกอีกละสมปากโจโลโดนครับฝนก็จะตกนะมืดดำติ๊กอ่ะไปครับลุยลุยหมานไม่หมานเดี๋ยวลูกกันอ้อลุงเนตจะปักในน้ำเหมืองนะครับปักในน้ำเหมืองในทุ่งนาเนี่ยปลามันยังไม่ขึ้นครับเมื่อคลิปก่อนลุงเนตพาไปปักเบ็ดน้ำนองในทุ่งนาไม่ได้ปลาเลยวันนี้เล่นในน้ำเหมืองครับลุยก่อนจะปักเบ็ดลุงเนตถ่ายบรรยากาศดอยนางนอนให้ดูด้วยครับวันนี้มองเห็นชัดเจนเลยถึงฝนทำท่าจะตกแต่ก็มองเห็นชัดครับชมบรรยากาศไปด้วยเนาะวันนี้ดอยนางนอนมองเห็นชัดเลยนะมองเห็นชัดเลยครับเล่นมาจากช่องน้ำไหลเด็กขึ้นไปปักขึ้นไปข้างบนแล้วนะปูก็เยอะหน่อยรู้ดีครับมันจะได้เหลือสึกฝึกหรือเปล่าหวังว่าวันนี้จะขึ้นบ้านอย่างเสือนะไม่ขึ้นบ้านอย่างแมวเนาะเอาปักล้อตะลิงหน่อยในทุ่งนาเนี่ยคุณเล่นไม่ปักนะครับพวกปลาไม่มีคุณเล่นล็อกปักไปแล้วไม่ได้ปลาเลยปักในน้ำเหมืองเอาละเอาครั้งที่แล้วลุงเนตปักมาถึงแค่ตรงนี้นะจำได้หรือเปล่าวันนี้ปักขึ้นไปข้างบนโน้นนะครับโอ้หมดลงเม็ดแล้วครับหมดลงเม็ดเปียกสะละมังลองลุ้นดูลองลุ้นดูช่วงข้างบนกับช่วงล่างได้จะหมานเนาะได้ตัวแม่ได้ตัวลุงเด็กจะลงคลิปนะครับออกมาแล้วเนาะไม่ลงมันมีคลิปลงอะ ตอนนี้ตะวันกับตูดดินไปแล้วยังปักเบ็ดไปเสร็จเลยข้างบนนี่ก็ไม้สวยเหมือนกันลุงเด็กปักไปถึงสักทีปักมาเมื่อไหร่หรอปักถุงล่างเหรอครับเหลืออีกสองหลังปักเสร็จแล้วก็เดินดูกับคุณไปเนาะเนี่ยเล่นไปช่องน้ำไหลเนี่ยปักหลังสุดท้ายเดี๋ยวเดินดูขึ้นไปเผื่อฟุกเนาะไปโอ้กินละกินละปลาอะไรไม่รู้ตอนเดียวลุงเนตปักไปเนี่ยลุงเนตเดินกลับมาดูเบ็ดอันนี้มันกินเบ็ดโค้งหมดเลยครับติดหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้ปลาอะไรกินแบบนี้โอ้หลุดครับหลุดมันพันลุงเนตเดินกลับมาน้ำมันบานโอ้ดูรวบละคันนี้รวบละรวบละไม่รู้ปลาอะไรรวบอยู่ครับโอ้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 ปลาเลยเอ้ยปลาสะเด็ดโอ้ปลาสะเด็ดปลาหมอนะครับตัวใหญ่เลยเอาละเดี๋ยวปลาสะเด็ดตัวแล้วครับถือว่าไม่เหี่ยวเนาะมันหมานเดี๋ยวเรียกปลาก่อนเดินกลับมามีตีเหมือนกันนะแต่มันหลุดเหยื่อกระมุดไหลหลังเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาสะเด็ดเนี่ยหมานมันหมานของมันคู่กันเนาะปลาสะเด็ดก็เสียเดือนอะทุกครั้งมาก็ไม่ค่อยได้นะโอ้มันตีแบบไหนเนี่ย นี่ฝาตะข้องเนตไม่ต้องห่วงนะครับดูเนตมีวิธีปิดฝาตะข้องปลาไม่ออกหรอกปักอีกครับหลังนี้เอาหรือเปล่าอะไรใช่ไหมโอ้ติดอยู่มั้งนั่นหนุบหนุบหนุบนั่นตุ๊บปลาอะไรเอ่ยโอ้โอ้ปลาอะไรเนี่ยฮะปรากฏปรากฏโอ้ปรากฏกินเย็นเลยครับยังไม่มืดปรากฏยอกละโอ้ไอ้เขาจะลงเงี้ยงเดี๋ยวเนี่ยปลดก่อนหมานละหมานละปรากฏครับปรากฏโอ้ปลาหมอตัวปรากฏตัวแล้วครับมาช่วยหน่อยเนาะนี่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 ถือว่าหมานเลยเจ๋งเป้งครับบ้องหูสักทีสิเงี้ยงกับหักปักอีกปักอีกหลังนี้ปักหลังแรกแล้วก็ไปหลังสุดท้ายนะตอนเดินกลับมาถ่ายดูเอาหรือเปล่างูพับงูนุ่นนุ่นโอ้โหวันนี้ปลากินดีปลากินดีปลาเลย
โอ้ปลาเลยเอ้ยโอ้ปรากฏอีกแล้วโอ้ปรากฏครับปรากฏปรากฏทั้งนั้นเลยโอ้หมานพอได้ตำน้ำพริกละเดี๋ยวได้ปลดก่อนปรากฏครับปรากฏโอ้วันนี้ปรากฏอารวาสปวดอีกแล้วครับโกรธขาวโจโลกเงี้ยงออกตัวละโอ้ปรากฏอารวาสเนาะคืนนี้น่าจะหมานแล้วแบบเนี้ยตกเงี้ยงหักเลยเอาอีกเอาอีกเจ็กเป้งเจ็กเป้งโอ้หมานมากครับหมานมากได้กลับมาได้สามตัวละปรากฏสองเป็นเสด็จตัวนึงเสด็จหรือปลาหมอนะครับดูว่าหมานเลยนะแล้วก็เหยื่อหมดไหลหลังดึงไม่ติดก็มีเดี๋ยวได้เอาผู้แง่เจ้าที่ก่อนนะครับเจ้าที่ให้ปลาละหมานจะจัดหนักให้เจ้าที่เลยวันนี้โบกใหญ่เดี๋ยวจัดฟุ้งเงี้ยให้เจ้าที่บุกใหญ่เนาะเจ้าที่ให้ปลาหมานแล้ววันนี้โอ้ตูดดิ้งเนี่ยก็มาอยู่บ่อยนะมาครั้งก่อนก็มาแต่ถ้าฝนตกอยู่ไม่ได้ครับเปียกหมดแน่เพราะว่าหลังคามันเนี่ยพังหมดละหลังคาสังกะสีนะพังหมดเอาเอฟเอฟหน่อยนะเจ้าที่ครับคนเดียวกันรู้กันเจ้าที่นะเอฟเอฟหน่อยโอ้วันนี้เล่นโบกใหญ่เลยฟ้าแก้วครับฟ้าล้วนล้นนั่นแหละโอ้โหฟุ้งเงี้ยเนี่ยเรื่องจะเตือนก่อนกินนะครับจะเตือนตลอดจะเตือนทุกคลิปลุงเดชไม่สนับสนุนให้กินนะมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินเท่านั้นเองชอบใครชอบมันเบาได้เบานะครับเอายอกบึ๊กจะที่ยอกแขนลุงเดชกินไม่ได้ใครกินได้ก็ยอกเผื่อลุงเดชด้วยนะใครกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินนะครับลุงเดชไม่สนับสนุนให้กินโอ้ลุงเดชดมเอาก็พอละชิวงัดงัดโอ้น้ำลายเหนียวติ้วสมปากเจาะโล่ะเอาล้างคอเหมือนเดิมวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรทุกครั้งก็จะมีกระท้อนมะม่วงสุกเนาะม่วงเทิมวันนี้มะขามเปียกของล้างคอชาตินิยมไม่มีอะไรก็นึกถึงมะขามเปียกเนี่ยครับอย่างนี้เลยเจ๋งเป้งเอาที่ล้างคอมะขามเปียกนี้โอ้ให้ปลาสามตัวละเยี่ยมเลยจะที่เยี่ยมเลยวันนี้เนี่ยหายอยู่ฮักกี้เบลเล่นนะมันก็มีหมานบ้างไม่หมานบ้างเนาะที่ก็ได้บางที่มันก็ไม่ได้คลิปไหนถ้าไม่ได้ปลาลุงเล่ก็ไม่เคยอยากลงเท่าไหร่เนาะเกรงใจเพื่อนๆเราเอฟซีเข้ามาดูไม่มีอะไรเลยคลิปลุงเล่ก็เป็นแบบนี้ครับเป็นคลิปหาอยู่หากินเนาะนำเสนอวิธีให้อยู่หากินของคนบ้านนอกเราไปเดี๋ยวออกไปดูเบ็ดเลยเพราะว่าตัวนี้มันก็มืดแล้วนะแต่มืดเป็นสนิทรอบน้ำดำเพราะว่าอยู่สี่เดือนเนี่ยเอาไว้น้ำไม่ได้เนาะบางทีปลาน้อยปูมันตีเหยื่อหมดจะได้เปลี่ยนเหยื่อไว้ด้วยครับไปลุยตอนนี้เอาถุงหมานไปใส่ครับตะข้องขังปลาดูหลังแรกครับดูหลังแรกน้ำดำแล้วนะต้องดูก่อนเนาะเอาหรือเปล่าแต่ปรากฏตัวเนี่ยตอนเดินกลับมาโอ้รอบนี้หนิมซิ่งโอ้เหยื่ออยู่ครับเหยื่ออยู่เอาไหมหลังนี้เอาไหมโอ้หนิมซิ่งครับเอ๊ะทำไมหนิมซิ่งเหยื่ออยู่ครับเหยื่ออยู่รอบนี้ก็ถือว่าเดินเกี่ยวเหยื่อไว้ก่อนเนาะเคยเหยื่อมันหมดเอาหรือเปล่าหนิมซิ่งอึ๊บโอ้เหยื่ออยู่ครับเอ๊ะไม่กินเลยรอบนี้ไม่กินเลยรอบน้ำดำรอบน้ำดำเอาหรือเปล่าหลังเนี้ยเบ็ดหายแซ่บอู้นี่ดูปลาอะไรเอ้ยอู้จังใจโอ้โหเลือดสุดปึ้งจังใจเลือดสุดปึ้งอู้โอ้ยเดี๋ยวเนี่ยถ่ายดูจะเลยครับนี่เหลืองสืบพึ่งยาวจะลาดโอ้ฟุกนี่แหละเยอะสี่เดือนเดี๋ยวต้องปลดก่อนเดี๋ยวเน็ตปลดก่อนโอ้หมานครับหมานถ่ายดูจะนะครับโอ้เอาแล้วเอ๊หมานจริงๆเลยเนี่ยโอ้ยาของใหญ่โอ้ยาโอ้โหไม่ได้การละต้องใส่ในนี้ครับเก่งเป้งตาบของให้เหลืองซึ่งปึ้งโอ๊ยโอ๊ยอย่ากัดมือพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับนี่เป็นไงโอ้ขึ้นบ้านอย่างเสือเป่าอีกเป่าอีกโอ้ดูเบ็ดมาสี่หลังเองมั้งใช่หรือเปล่าสี่หรือสามน่าจะสี่เนาะไอตัวละหลอดน้ำดำครับเป่าอีกเป็นไงล่ะอย่าสี่เดือนลุงเนตรอย่าครอบจักรวาลวันนี้ปลาดุอารวาสกับปรากฏอารวาสหลังนี้หนิมซิ่งครับเหยื่อหมดหรือเปล่า
โอ้อย่ามุดเรื่องครับเดี๋ยวเปลี่ยนเดียวก่อนเอาหรือเปล่าหลังนี้ลวกไหมไหนเบ็ดไปไหนเบ็ดอยู่ไหนนี่โอ้นี่โอ้โหยามันพันนะครับเนี่ยโอ้พันขาวจุลโลดูขาวจุลโลโอ้ยาโอ้โอ้ขาวจุลโลครบสูตรละวันนี้นะเขาจะโลก็ได้เหลือซื้อปืนก็ได้ปักกดก็ได้ปักหมอก็ได้โอ้โหที่แบบไหนเนี่ยมันจริงๆโอ้บอกแล้ววันนี้ต้องขึ้นบ้านอย่างเสือไม่ขึ้นบ้านอย่างแมวหลบแหลกหลบน้ำจำครับสองตัวนักตึกกึกตักอีกเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยหลังนี้เอาไหมอู้ยเอาไปแล้วครับโอ้โหกินหลังติดหลังเลยนั่นลูกกระเบ็ดอู้ยโอ้โอ้โหโอ้ยเหลืองซึ่งปึ้งโอ้โหตัวสวยๆนะครับโอ้มาครั้งที่แล้วก็ได้เยอะเลยนะครั้งนี้ก็โดนอีกละเจอแล้วครับตัวสวยๆเลยนี่ถ่ายด้วยใกล้จะจ๊ะเดี๋ยวนี้ปนังยิ้มแป้นโอ้หางมาโดนอะไรกัดเนี่ยโอ้กำลังโดนใหม่ๆนะเนี่ยน่าจะปูกัดมาเนาะเดี๋ยวได้ปลดก่อนโอ้โหหมายนี้เอาเรื่องละทุกครั้งปักข้างล่างนะวันนี้ปักขึ้นไปข้างบนครับหมายมันยาวโอ้โหยาหางก๊อดนี่โดนอะไรกัดเนี่ยแน่กว่าปูแน่ๆเอาขึ้นบ้านอย่างเสือเนี่ยจัดตู้เหรียญให้เจ้าที่โบกใหญ่เจ้าที่เลยจัดให้ครับโอ้ของคุณเจ้าที่เจ๋งเป่งเอาอีกหมานเอาไว้หลังนี้โอ้เลยนี่นิ่มซิ่งครับโอ้ยเหลือนิดเดียวเป็นเดียวโอ้วันนี้ลุ้นมันเลยครับเนาะโอ้หลังนี้ไม่กินก็ไม่เป็นไรโอ้อย่าหมดลึงลุ้นอีกนวบไหมหลังนี้ข้างบนเนี่ยนวบไหมโอ้ข้างบนนี่ไม่เคยกินเลยครับเหยื่ออยู่เหมือนเดิมไม่กินเอาไหมหลังนี้เอาไหมกินบ้างหรือเปล่าโอ้หนิมซิ่งเดี๋ยวได้ดูเหยื่อก่อนนะข้างบนไม่เคยกินเลยครับเหยื่ออยู่เหมือนเดิมโอ้นี่ก็ไม่เอาเอ๊ข้างบนไม่หมานเหยื่อหมดหรือเปล่าดูอย่ามดลึงเป็นเยอะแบบนี้ค่อยชั่วหน่อยเนาะมันได้ลุ้นบ้างมีตัวติดตะข้องเมื่อคลิปก่อนน่ะไม่ได้ปลาเลยหมายน้ำนองอ่ะโอ้อย่ามดลึงเป็นเยอะข้างบนนี่ไม่เคยเอาเลยแต่เยอะหมดหลังนี้เอาไหมไม่กินอย่ามดลึง หลังนี้ว่าไงเนาะกินบ้างหรือเปล่าโอ้ขึ้นมาข้างบนนี่เยอะหมดครับดูช่วงนี้ไม่รู้อะไรครับรู้ฝนจะตกเนาะฝนจะตกอย่างเดียวโอ้หลังนี้เอาอีกแล้วเนี่ยดูเบ็ดโอ้ติดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเมื่อตอนนี้กลับมามันดึงหัวจมน้ำเลยนะโอ้เหลืองซึ่งปึ้งติดโอ้โหเดี๋ยวจะลาดนี่ครับนี่ดูตัวเป็นไงสวยไหมโอ้หมานจริงๆตัวสวยๆนั่นเลยครับเดี๋ยวให้ปลดก่อนนะเอาละรอบนี้โคตรหมานลูกสวยๆเลยดีมันไม่หลุดนะเนี่ยมันพันน่ะเมื่อรอบตอนที่ปักเบ็ดเสร็จแล้วด้วยกับก็ดึงพันหลุดนะหลังนี้นะรอบนี้ไม่หลุดละเจอเต็มๆโอ้ล้อมกวักลูกทั้งนั้นกดกลมหมานตาบเขาให้ยังหักแล้วครับคลิปลูกเน่ดูเพื่อความบันเทิงนะไม่ต้องไปเครียดมันแล้วเนาะดูเพื่อความบันเทิงครับเอาปักไว้อีกไปตบบังหูอีกแล้วไอ้เหลืองซึ่งปึ้งโอ้โหรอบเดียวนี่คุ้มค่าเลยบอกแล้วหมายมีปลาได้ตัวแน่นอนอ่ะเนาะ
ได้ลุ้นเลยอ่ะโอ้หลังนี้ไม่กินเหยื่อหมดหรือเปล่าอึบโอ้เหยื่อหมดลึงเป็นเยอะเป็นเยอะนานๆจะหมานแบบนี้สักทีเนาะเอาไม่หลังเนี้ยนอนนอนโอ้เอาเอาเอาโอ้โหปวดก็ไม่ไหวครับแบบเนี้ยอึบโอ้โห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 ดุทางนั้นครับเลือกถึงปึ้งสักปังนี่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 เอาดูกันจัดจ่ะดูกันจัดจ่ะว่าได้ตำน้ำพริกเลยครับเดี๋ยวเนี่ยปวดก่อนโอ้โหหมานกว่านี้ไม่มีแล้วมั้งเนาะหมานจริงๆหลังเนี้ยคัดโกงคัดโกงโอ้จับยากนะเนี่ยดูดูจับยากเป็นนี่จับยากเอาใส่ถุงเลยเสียวเงี้ยงมันครับกลัวโดนเงี้ยงมันนี่จับแบบนี้เรียบร้อยเจ๋งเป้งเอาอีกโอ้พอได้ตำน้ำพริกพอได้ตำน้ำพริกโอ้เป็นกิโลซะละมั้งเนี่ยเนาะรอบแรกเนี่ยเป็นกิโลซะละมั้งน่าจะเหลือไม่กี่หลังแล้วครับหมานมากหมานมากเหลืองถึงปึ้งทั้งนั้นเลยเขาจะโลก็ได้รอบแรกรอบแรกเป็นกิโลนี่วันนั้นเป็นกิโลเลยอะหลังนี้ปึ๊บโอ้เหยื่อหมดเรื่องครับเป็นเหยื่อเนาะเอาลุ้นหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายละโอ้หมานจริงจริงหมานจริงจริงหลังสุดท้ายเอาไหมงวกหลังท้ายก็งวกโอ้โอ้โอ้หมานเดี๋ยวหลังสุดท้ายเลยครับปลาเลยเอ้ยโ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 อ้ยเหลืองซึ่งปืนทางนั้นโอ้โหดูตัว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 เป็นไงครับน่ากินมากพอได้ตำน้ำพริกละเดี๋ยวนี้ปวดก่อนครับโอ้โหไม่ได้อย่างนี้สิเนาะหมานจนหลังสุดท้ายครับเด็ด20หลังหมายมีปลาเป็นแบบนี้ครับวันนี้เป็นวันของลุงเนตรต้องกำดีๆไม่งั้นเงี้ยงมันคมโอ้โหโอ้เก่งเป้งป้าผมให้เป็นกิโลเป็นกิโลรอบนี้เป็นกิโลคุ้มค่ามากโอ้ยนานๆจะเจอแบบนี้เนาะเอาอีกแล้วเดินดูกลับขึ้นไปครับลุงเนี่ยเดินกลับมาเอาอีกแล้วครับหลังนี้เคลื่อนไหวครับนั่นนั่นเดินกลับมานั่นนั่นโอ้โอ้โอ้ปรากฏครับปรากฏปรากฏอีกแล้วโอ้โหวันนี้ปรากฏอารวาสปลาดุกอารวาสนั่นนั่นนั่นเขาจะลงเงี้ยงโอ้หมานจริงๆเดี๋ยวเดินปรากฏครับเดินกลับมานะเนี่ยแบบนี้ถ้าตูบดีนอนค้างคืนเนาะตูบไม่ดีอะครับถ้าฝนตกให้อยู่ไม่ได้เลยนะน่ะโอ้เสียดายมากเอาร้องแอบ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 ไว้ร้องแอบแอบไว้เสียดายเสียดายเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะนอนค้างเหมือนนอนค้างดูเหตุการณ์ก่อนดูฝนก่อนถ้าฝนตกนี่ยุ่งตาบไหมกดครับกดโอ้โหหมานกว่านี้ไม่มีอีกแล้วลุงเนตรว่านะมาครั้งนี้สุดยอดจริงๆเจ๋งเป่งเลยครับปลาเงี้ยงปลาหนังปลาเก็ดได้หมดเอาปลาอีกครับเดินกลับมานะเนี่ยลุงเนตรยินเสียงปลาดิ้นนะเอาหรือเปล่าหลังเนี้ยโอ้หนิมซิ่งนี่แล้วปลาไม่ดิ้นทางไหนเหยื่อหมดหรือเปล่าเออโอ้ติดติดติดนั่น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 แน่ก็ว่าได้ยินเสียงปลาดิ้นโอ้ปลากั้งครับปลากั้งโอ้เดี๋ยวปลากั้งอีกแล้วขึ้นเบ็ดด้วยปลากั้งตรงนี้ขึ้นเบ็ดด้วยนี่เออเป็นปลากั้งครับว่าแล้วได้ยินเสียงปลาดิ้นเดี๋ยวได้ปลดก่อนนะปลากั้งปลากั้งโอ้คืนแบบนี้ตะข้องไม่พอใส่ซะละมั้งโอ้ปักกังปักกังมาเมื่อไหร่ก็ได้เนาะปักกังเนาะปักกังปักกังน้ำเหมืองแบบเนี้ยพอมีตัวอยู่ครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ปวดข้อเหงือกนี่มันแข็งแรงนะปักกังนี่ไม่ได้นะเนี่ยกินแล้วหัวไม่สั่นเชื่อลูกเล่ลูกเล่กินจนจะหมดตัวแล้วมั้งตามน้ำเหมืองเนี่ยกินบ่อยครับได้ทุกครั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยขี้มันจะสีส้มๆแดงๆเนี่ยหัวปุ่มๆเอาข้อไม่พอใส่แน่ๆแบบนี้วันนี้คุยได้แล้วขึ้นบ้านอย่างเสือครับปังอีกเอาอีกละเอาอีกละ
ช่หรือเปล่าเหมือนปลาดิ้นนะครับปิดอยู่เนี่ยเออโอ้โอ้โอ้โหเดินกลับมาครับมีแต่ตัวยาวๆเหลืองซึ้งปึ้งโอ้โหดูเป็นไงตัวสวยไหมอืมเหลืองซึ้งปึ้งเท่านั้นล็อกวักโอ้แบบนี้ตะข้องไม่พอใส่แน่ๆขนาดรอบเดียวนะเนี่ยเดินดูรอบเดียวเดี๋ยวเนี่ยปลดก่อนนะโอ้โหขนาดเดินกลับมาครับดูเกือบไปครึ่งถุงแล้วเนี่ยโอ้โหจะมาอะไรแบบนี้เนาะตัวสวยๆนะเลยปลาดุกโอ้เดี๋ยวสิเดือนไม่ผิดหวังจริงๆครับหมายนี้มาเมื่อไหร่ก็ไม่ผิดหวังนะเป่งๆพอไม่ตบเมี่ยงมันละเดี๋ยวเมี่ยงมันหักหมดเยอะจริงๆเยอะจริงๆปังอีกครับปังอีกเอาอีกละโอ้นี่ดูเบ็ดดูเบ็ดเบ็ดดูเบ็ดโอ้โหเป็นเหลืองซึ้งปึ้งทั้งนั้นโอ้โหมันมาจากไหนเนี่ยนี่โอ้โหโคตรหมานโคตรหมานดูนิ่มโอ้ยเดี๋ยวได้ปลดก่อนวันไม่ได้ก็ไม่ได้วันได้ก็ได้เยอะจริงๆดูครับตัวสวยนั่นเลยโอ้โหต้องระวังนะครับปลาดุกเนี่ยทำเป็นเล่นไปไม่ได้นะโอ้โหเป็นไงครับพ่อเด็กทำน้ำพริกไหมเนี่ยบอกแล้วหมายมีปลาหมานเลยโอ้โหติดแบบไหนเนี่ยตัวเนี้ยติดลึกโอ้ตบเบี้ยซะหน่อยป้าบก็ให้โอ้ตบไม่ไหวแล้วครับเยอะเกินเยอะเกินปวดก็ไม่ไหวแล้วติดดีจริงๆเอ๊ะมันขึ้นตามน้ำมาหรือเปล่าครั้งนี้น้ำจะเยอะกว่าเหมือนครั้งที่แล้วหน่อยนะเนี่ยครับโอ้ยเก่งเป่งเอาปังอีกครับปังอีกหมานกว่านี้ไม่มีแล้วครับโอ้โหนัดตึกตึกอ่ะครบสูตรครบสูตรปลาดุกปลากดปลากั้งปลาหลิมปลาช่อนนั่นแหละโอ้หมานจริงๆลุงเล็กขังก่อนนะขังปลาไว้ครับนี่ลุงเล็กขังไว้ตรงเนี้ยตะข้องลุงเล็กอ่ะขอใส่หรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้นะขังปลาเสร็จก็จะทำกับข้าวกินครับฝนก็ลงเม็ดเบาๆเนี่ยเริ่มพับๆครับปลาตกหนักอยู่ไม่ได้นะเนี่ยเบียกขังปลาก่อนนี่ครับกับข้าวลุงวันนี้ลุงเล็กจะต้มขโมยปลากดนะไม่เอาไว้ให้ปะนากะปะนากอยู่บ้านไม่กินนะเนาะดูได้ต้ม3ตัวเลยได้ปรากฏ3ตัวเออแล้วปลาหมอตัวนึงปลาหมอแล้วปลาเสด็จนะครับมันตายเอาต้มเปาะกันเนาะเครื่องต้มผมมีอะไรอ่ะมีตะไคร้มีหอมแดงกระเทียมทุบหอมแดงทุบมะนาวเน่าไม่เน่าไม่รู้เนี่ย2ลูกเนี่ย2แกนติดอยู่รถลุงเนี่ยเนี่ยต้มขโมยน้ำใสครับวันนี้ต้มขโมยน้ำใสปรากฏเนี่ยเอาแกงใส่หน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้ดองนะเข้ากันได้ดีเลยครับเนี่ยปรากฏเนี่ยแต่วันนี้ลุงเนี่ยเอาต้มขโมยน้ำใสปะนากดไปทำกันเลยครับลุงเนตก่อไฟต้มขโมยนะลมแรงเลยครับฝนมันท่าจะตกอ่ะลมแรงเลยดีที่มันก่อไฟติดครับปลาก็หมานตุ๊กเสยลุงเนตจัดผู้แหงให้เจ้าที่โบกใหญ่เนาะเจ้าที่ของถูกใจให้ปลาเยอะเลยลุงเนตต้มปลากด3ตัวครับไม่เอาไปให้ปะนางอ่ะปะนางกินบ่อยแล้วเนาะให้ลุงเนตกินบ้างปะนางกินไอ้เหลืองซึ้งปึ้งเอาละกับขาวโจ๊ะโลวันนี้เสร็จลุงเนตอ่ะเป็นไงมาหมายนี้เมื่อไรหมานตลอดเลยนะทุกครั้งกับปากข้างล่างมาครั้งนี้ปากจากตูมเนี่ยคือไปบนโน้นอ่ะโอ้โหปลากินสนั่นเลยนานๆครั้งเนาะนานๆครั้งที่หมานแบบเนี้ยบางทีก็ไม่ได้บางทีก็ได้แบบเนี้ยครับหากินแบบลุงเนตนะหากินตามขนมนานแล้วเนาะดูลมพัดแรงเลยไฟก็ติดช่วงนี้นะเอาตบขโมยเข้ามานี่ตบขโมยมาตูมนี้เมื่อไรก็บรรยากาศดีนะบรรยากาศวังเวงหน่อยเพราะว่าศาลเจ้าที่ก็มีเนาะศาลพระภูมิใจถึงอยู่ได้สบายมากดูบทความบันเทิงนะครับคลิปลุงเนตอะดูบทความบันเทิงลุงเนตจะคุยเยอะหน่อยดูบทความบันเทิงนะครับไม่ต้องไปเครียดมาหรอกบางคนอาจจะชอบบางคนอาจไม่ชอบนะลุงเนตพูดเยอะคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะคนที่ชอบก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมาต้มดีกว่าเดี๋ยวฝนตกมันจะไม่ทันอย่าตกนะตั้งหัวขางเลยลมมันพัดไฟที่ดีมากใส่น้ำก็ใส่น้ำ
วันนี้ต้มปลากรวด3ตัวเลยนะกับหมอตัวนึงวันนี้จะที่ยิ้มอีกแล้วใส่เครื่องมาลงไปเลยตะไคร้หอมแดงกระเทียมถ้าไม่มีก็ไปใส่ครับเอาเท่าที่มีรอน้ำเดือดครับรอน้ำเดือดวันนี้จะที่เป็นหมอหัวอีกแล้วยิ้มอ่ะจะที่ยิ้มนะเดือดแล้วครับเดือดแล้วโอ้ยลมมันแรงใส่ปลาลงไปเลยสามตัวสี่ตัวครับวันนี้กินอิ่มกินหนำอีกแล้วลูกเล่นกลัวอย่างเดียวกลัวหม้อความเพราะว่าลมมันแรงเนาะเอาเดี๋ยวลูกเล่นปรุงรสเลยดีกว่าผมลำนำครับผมลำใส่เยอะอร่อยเยอะโอ้พอใส่เยอะอร่อยเยอะน้ำเกลือนิดหน่อยครับเกลือใส่เยอะไม่ได้มันจะเค็มครับนิดหน่อยเอาละเอานี่แหละเอาลอปลาสุกทีนี้ลอปลาสุกเป็นไงน่ากินไหมเมนูลุงเนตรอะเมนูลูกทุ่งลูกทุ่งนะข้ามันลูกทุ่งเอาเดือดละเดือดละโอ้ยลมเบาหน่อยเบาหน่อยเดี๋ยวบ่อลุงเนตรจะคว่ำคว่ำนี่ไม่ได้กินนะกินง่ายอยู่ง่ายแบบนี้นะลุงเนตรนะมาเมื่อไหร่ก็ทำกินกันแบบนี้เนาะทำกินกันง่ายๆแต่วันนี้เล่นปลากรวด3ตัวเลยปลาหนังอดตักของออกหน่อยครับเนี่ยของแบบนี้เอาออกหน่อยเนาะเดือดพุ่งพุ่งเอาโอ้ยสุกแล้วครับสุกแล้วน่ากินไหมผมขโมยปลากรวดน้ำใสลุงเนตรอะใส่มะนาวนั้นจะใสนะครับถ้าใส่มะขามเปียกเนี่ยน้ำข้นแต่ลุงเนตรใส่มะนาวนะมะนาวลุงเนตรกับเน่าหรือเปล่าไม่รู้มันติดอยู่ในตะกร้ารถนานแล้วเนาะสุกแล้วครับไปกินข้าวดีกว่ามันนานแล้วจะได้ออกไปดูเบ็ดโอ้ยลมแรงเดี๋ยวมาต้มลุงเนตรคว่ำมากินข้าวเดี๋ยวบีบมะนาวใส่หน่อยครับโอ้มะนาวนี่เน่าหมดแล้วมั้งจะได้อยู่มั้งโอ้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยกลิ่นมะนาวมันเปรี้ยวน้ำลายสอเลยนี่แหละเด็กกินมะนาวยังไงอยากกินลูกเนตรสิมาได้กินลูกเนตรนะครับเอาละจะชิมดูก่อนมันส้มรั่วมันจะได้ส้มรั่วเปรี้ยวนะครับภาษาเหนือพวกมันส้มชิมดูน้ำสิโอ้โหเจ๋งเป่งเอาอะไรมาแลกไม่ยอมลุยโอ้เจ้าที่ลืมเจ้าที่ได้ยังไงไม่ได้เนาะไม่ลืมหรอกเอาให้เจ้าที่หน่อยวันนี้เจ้าที่เป็นหมอหัวนะโอ้ยฟ้าก็ร้องเอาเจ้าที่กินข้าวครับนี่เอาข้าวเจ้าที่ก่อนเนาะอ้าวไม่พอมากินด้วยกันอีกวันนี้จัดหัวประกดให้เลยนะโอ้นี่ครับหัวประกดนี่ให้ปลาเยอะให้สองหัวกินอิ่มกินหนำแล้วนี่นะอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกรอบสองขอได้ปลาบ้างนะเดี๋ยวจะน้อยใจจัดหัวปลาเสด็จหรือว่าปลาหมอให้อีกหัวครับเอ้ายอกเจ้าที่ยอกเดี๋ยวพอมากินด้วยกันอีกมาลุยครับลุยโอ้ลำแตะต้มปลากรดต้มปลากรดต้มขโมยปลากรดครับลำเข้าไม่บูดเข้าบูดเจ้าที่ปุ๊บกินกับลุงเนตรครับโอ้ลำแตะอะไรอ่ะโอ้ฝนตกแต่ดีดีมันตกไม่แรงตกแรงอยู่ไม่ได้นะเนี่ยไม่นอนค้างคืนนะเนาะดูแบบสามรอบอ่ะโอ้ปรากฏครับ3ตัวนี่เข่าโต๊ะลบเนื้อปรากฏดีหวานหวานจริงๆฝนอ่อยยังดีนะมันตกไม่แรงอ่ะเนาะลำมาสิลุงเนตรปลาน้ำเนี่ยดีนะปลากรวดตรงนี้นะตกมานิดเดียวเงียบไปละเดือดกลัวมันตกแรงครับลุงเนตรกลัวเดือดอ่ะ
ตกแล้วมีที่อยู่ใครใครใครเจ้าพี่ไม่กินครับเจ้าพี่บอกหน้าลายลุงเนี่ยไม่เป็นไรเนาะลำเด็ดแซ่ลำเด็ดแซ่คุยกันไปสนุกสนานที่ลุงเนี่ยใครปรากฏแบบนี้ขอมลึงเนื้อทั้งนั้นไม่รู้ขึ้นมาได้ยังไงปรากฏเนี่ยขึ้นมาจากไหนโอ้เข้ามาลึกแล้วครับเอ้าน้ำต้มก็ไม่เหลือแบบนี้นะมาลึกจริงเป็นจริงไปไปไปเดี๋ยวจะออกไปดูเบ็ดครับฝนตกนิดเดียวแม่กลัวมันตกแรงรอบสองจะหมานหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไปดูเบ็ดดีกว่าสูดน้ำลงคอลุยล้มก่อนแรงเลยมาดูรอบสองครับอีกข้าวอิ่มแล้วนะโอ้ข้าวอิ่มแฟ่เลยครับล้ำขนาดล้ำแต่ๆหลังแรกโอ้หนิมซิ่งเหยียบหมดหรือเปล่าเหยียบยังอยู่ครับรอบสองเนี่ยจะหมานเหมือนรอบแรกไหมลุ้นกันโอ้นี่ก็หนิมซิ่งไม่เอาใช้เหยียบอย่างเดียวเหยียบหมดไหมเหยียบหมดลึงครับเป็นเหยียบเป็นเหยียบจะได้สักตัวไหมรอบสองเนี่ยเอ้าไม่เป็นไรเนาะได้ไม่ได้ก็พออยู่พอกินละได้เยอะเลยนะรอบแรกอะได้เยอะเลยโอ้เยียอยู่ไม่กินไม่กินยังไงรอบนี้ปลาหันไปไหนหมดลมก็พัดแรงเลยหรือว่ามันติดเบ็ดรอบแรกไปหมดละโอ้เยียหมดลึงปลาเนี่ยหนูเนตรว่านะมันจะกินรอบหัวค่ำกับรอบห้าทุ่มประมาณนี้ครับแล้วก็รอบเช้าเนี่ยคิดว่าแบบนั้นนะหลังนี้เอาหรือเปล่าโอ้หนิมซิ่งเยียหมดไหมโอ้ติดติดติดอะไรเนี่ยเขาโจโลโอ้ยเขาโจโลกั้งปะกั้งปะกั้งโอ้ปะกั้งอีกแล้วครับเอาเดี๋ยวเนี่ยปลดก่อนรอบนี้หมาปะกั้งตัวแล้วครับไอ้เหลืองตึกปืนไปไหนหมดโอ้เนี่ยลมแรงมากลมพัดน้ำครับน้ำแบบเนี้ยปลาไม่มีนะปลาไม่ขึ้นครับเพราะว่าชาวนาเขาทำเชือกนาใหม่เนาะถ้าปลาขึ้นทุ่งนามันต้องโดนอะอะไรอะหน้าเข้าใหญ่ๆเนี่ยด้วยนะวางเบ็ดสนุกอย่าอย่าโอ้ปลากั้งเนี่ยมันแข็งแรงเข้าถุงหมานไปเฮ้ยเกือบไม่ได้ตำน้ำพริกละก็ยังถือว่ามีแห่วเนาะหมานมาตัวหนึ่งแล้วปลากั้งหลังนี้เอาไหมโอ้หนิมซิ่งลุงเนี่ยสังเกตดูรอบสองเนี่ยลุงเนี่ยยามเบ็ดไม่เคยได้ปลานะฮะเดี๋ยวมดลึงครับเดี๋ยวไม่เหลือเลยเนี่ยเป็นเดี๋ยวไหมครับฝน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 เอาไหมหลังนี้ลวกไหมเออหนิมซิ่งเหยื่อยังอยู่เหยื่อยังอยู่โอ้หลังนี้ก็ไม่เอาครับแต่เหยื่อมดลึงเหยื่อครับเอาหรือเปล่าจะหมานปลากั้งตัวเดียวนี่ไม่ใช่มั้งเนาะรอบแรกปลดเบ็ดก็ไม่ทันโอ้เหยื่อหมดแล้วครับกินแต่ไม่ติดรอบน้ำดำรั่วรอบหัวค่ำกินดีจริงๆรอบนี้หนิมซิ่งหนิมซิ่งอย่าบอกว่าหมดตัวนะโอ้ยอย่าอยู่เหมือนเดิมเอาไหมอะไรนี่เอาไหมหนวกไหมไหนเบ็ดโอ้นี่อยู่เหมือนเดิมครับไปเช็คดูเยอะก่อนนะหมดรั่วไม่หมดโอ้หมดลึงยังไงเนี่ยรอบนี้ไม่หมานเลยได้ปลากั้งตัวเดียวเนี่ยนิ่มสิ่งหมดแล้วครับยังไงเนี่ยแต่เยอะหมดลึงหมดลึงอ่ะเอาได้แค่นี้ก็ดีใจละกินไม่หมดแล้วครับเนาะได้เยอะเลยแหละรอบแรกได้เยอะเนี่ยเยื่อไม่เหลือสักหลังนี่ครับดูดิลุ้นอีกลุ้นอีกหนวกไหมหนวกไหมหนิมซิ่งเอาได้ไม่ได้ช่างมันรอบสองเนี่ยไม่ต้องไปเครียดมันละเยื่ออยู่เหมือนเดิมครับเลยนิดเดียวเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนหนวกไหมหลังนี้หนวกไหมหนิมซิ่งครับ
ทำไมเป็นแบบนี้เหยื่อว่าไงโอ้เหยื่อหมดอีกละรุ่นหลังนี้สิเอาไหมอย่างเนี้ยโอ้รอบนี้หนิมซิ่งรอบนี้หนิมซิ่งครับเหยื่ออยู่เหมือนเดิมจะได้ตัวเดียวนี่สละมังลุ้น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 นิมซิงเอ๊แต่เยอะหมดครับเยอะหมดโอ้เงียบหมดเลยครับรอบนี้เงียบหมดเลยเยอะอยู่เหมือนเดิมลุงเนกก็เดินไกลเหมือนกันนะเบ็ดที่สิบหลังเนี่ยหลังนี้หนวกไหมองงั้นเอาละลูกคันเบ็ดโอ้เหลืองซึ่งปึ้งเหลืองซึ่งปึ้งโอ้ยังไม่เหี่ยวยังไม่เหี่ยวเหลืองซึ่งปึ้งรอบนี้ยังได้ตัวอยู่ครับมีตัวเห็นอยู่รอบสองรอบสองอ้าวเดี๋ยวนี้ปลดก่อนโอ้โหตัวสวยๆแล้วเลยครับเนี่ยนึกว่าจะได้ปลากั้งตัวเดียวซะแล้วรอบสองเนี่ยครับลูกเนี่ยกินข้าวใช้เวลานานไปหน่อยดีมันไม่หลุดเนาะโอ้โหเงี่ยงกลางเลยเข้าทุ่งมันละปลอดภัยไม่ต้องกลัวโอ้พอได้ตำหน้าพี่อยู่ครับเจ๊งเป้งออกปากอีกดูหลังสุดท้ายดูหลังสุดท้ายโอ้หนิมซิ่งเอาหรือเปล่าเหยื่ออยู่ไหมโอ้เหยื่ออยู่เหมือนเดิมไม่จีนไปเดี๋ยวดูกลับขึ้นไปครับเผื่อฟุกเผื่อฟุกเนาะไม่แห้วไม่แห้วดูตัวกั้งตัวหมานอยู่ครับรอบสองก็หมานอยู่กั้งตัวดูตัวเองดีเนาะที่มันไม่แห้วรอบสองเนี่ยลุงเดชยามเบ็ดไม่ค่อยได้ตัวนะแปลกเหมือนกันลุงเดชออกไปก่อนสี่ทุ่มกว่าแล้วนะมูแต่ทำกับข้าวกินข้าวอยู่ยังดีเนาะที่มีติดถุงหมานกลับมาใส่ตะข้องเดี๋ยวลบหน้าเก็บละโอละแค่นี้ก็กินไม่หมดอ่ะเอาเนาะแค่นี้เอาอ่ะพอได้ตำน้ำพริกละลบหน้าเก็บเก็บเก็บเมื่อกี้ลุงเดชใส่เหยื่อไว้ละพักก่อนครับพักก่อนเที่ยงคืนนู่นนะจบเก็บเบ็ดไปเก็บเบ็ดครับดึกละแค่คืนกว่าฝนก็ทำท่าจะตกอย่างเดียวเลยลมก็พัดแรงเดี๋ยวถ้าฝนตกไปจะกลับบ้านลำบากเนาะพอละไม่ต้องนอนค้างคืนละแค่นี้ก็กินไปหมดแล้วครับเป็น20หลังลุงเดชเอาแค่พออยู่พอกินเนาะแต่แค่นี้ก็ดีใจละโอ้ยฟ้าแลบมาไปเดี๋ยวจะเก็บเบ็ดไปทันดูหลังแรกดูขึ้นไปเนาะเดี๋ยวค่อยเดินเก็บลงมาดูขึ้นไปก่อนครับโอ้หนิมซิ่งฝนฟ้าทั้งบ้านลุงเนี่ยจะตกนะฟ้ามันแรงครับถ้าลำพังฝนลุงเนี่ยไม่กลัวลุงเนี่ยชอบฝนตกอ่ะแต่ถ้าฟ้าแรงๆเนี่ยโอ้ไม่ไหวโอ้ไม่กินครับไม่กินถือว่าปลากินดีเลยนะเนาะวันเนี้ยเอาเปล่าหลังนี้ปลาอะไรปลาอะไรกินแบบนี้ปลาอะไรเอ้ยโอ้ปลาหมอครับปลาหมออีกแล้วเอาเอาเอาเดี๋ยวนี้ปลดก่อนปลาเสด็จอีกละรอบสุดท้ายติดปลาเสด็จของคู่กันนะปลาหมอกับสี่เดือนเนี่ยเอาเบ็ดปักไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดินเก็บลงมาเนาะเอาไหมหลังนี้เมื่อกี้หมานปลาเสด็จโอ้นิ่มซิ่งเดี๋ยวค่อยมาเก็บนวบนิ่มซิ่งลุงเนตรนอนค้างคืนบ่อยๆไม่ไหวครับมันเพี้ยมันเพี้ยครับนี่ก็ดึกแล้วนะเนี่ยเที่ยงคืนขวาแล้วหลังนี้ก็ไม่กินครับเอ๊ะรอบดึกทำไมไม่กินเลยเนาะเดี๋ยวเขามาเก็บเอาไหมหลังนี้เอาไหมดึกแล้วนะนวดบางสินิ่มซิ่ง โอ้นี่ก็ไม่เอาครับ อยู่เหมือนเดิมยังไงยังไงเหลืองซึ่งปึ้งสักตัวยังดีนะเนาะรอบสุดท้ายเนี่ยไม่เอาเลยครับจริงๆหมายดูแล้วน่าจะไม่มีปลานะเนาะเหมือนจะไม่มีปลาโอ้แต่กินดีจริงๆเลยรอบหัวค่ำอ่ะโอ้อย่าเหลือนิดเดียวเดี๋ยวเก็บครับหนวกไหมหลังนี้หนวกไหมนี่นี่นี่เก็บอยู่นี่เออนิ่มซิ่งหมดเลยครับรอบสุดท้ายนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งอ่ะได้ปลาหมอตัวเดียวนี่ละมั้งไม่เป็นไรได้มาหลายตัวละเอาโอ้อย่าเหลือนิดเดียวเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาแค่นี้ก็ตะคอกเกือบไปพอใส่แล้วครับเอาเนาะหลังนี้เอา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 อะไรนวบนวบครับนวบนวบนวบนั่นนั่นนั่นโอ้โหปลาหมอตัวใหญ่ครับปลาหมอโอ้เรามีปลาเสด็จทั้งนั้นเลยเสด็จตัวใหญ่ครับนี่โอ้เอาเอาพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับเดี๋ยวได้ปลดก่อนเอาละรอบนี้หมานปลาหมอ
โอ้ตัวใหญ่เลยเอาทำอะไรกินดีครับปลาหมอเนี่ยปลาสเด็ดอะจีเนาะจีคือแมวดูเล่นดูเล่นเอาละไม่เหี้ยวไม่เหี้ยวไปรุนต่อหมานสั่งนี้หมานไหมหนวกไหมปลาสเด็ดครับปลาสเด็ดรอบดึกปลาสเด็ดนิ่มซิ่งหลังนี้ว่าไงมาเมื่อไรไม่ได้สักทีนะไปติดเลยอะเนี่ยปลาไม่เห็นเป็ดมั้งเนาะหลังเนี้ยนิ่มซิ่งเอาไหมหลังนี้เอาไหมหนวกไหมเออไม่เอาแล้วครับอยู่เหมือนเดิมรอบนี้น่าจะแห้วไอ้เหลืองขึ้นปึ้งไม่เจอเลยเนี่ยนิ่มซิ่งโอ้นี่ก็นิ่มซิ่งไม่กินไปเลี้ยงกี่หลังไม่รู้เบ็ดอ่ะสงสัยปลามันจะเบาบางตั้งแต่รอบแรกนะเนาะได้ไปหลายตัวเลยหลังนี้เอาหรือเปล่าโอ้ดูดึงเบ็ดดูปลาดึงเบ็ดโอ้ยหัวจมน้ำเลยครับติดหรือเปล่าแค่นั้นเองปลาอะไรดึงแบบนี้ขั้นเบ็ดโกงลงงงเออไม่ติดทำไมเป็นแบบนี้เอ้ยขั้นเบ็ดโกงเลยไม่ติดครับดูหลังสุดท้ายโอ้หนิมซิ่งปะเก็บเดี๋ยวดูกลับกันไปครับจะได้ไปสรุปงานกลับบ้านโอ้อะไรโอ้ไม่ติดครับ ติดอะไรไม่รู้โอ้ยขวาแล้วขวาแล้วปะไปเดี๋ยวสรุปงานกลับบ้านครับรอบนี้ยังดีนะไม่เหี้ยวแต่ปลาหมอสองตัวตัวสวยๆเลยเอ๊ะดึกๆแบบนี้ปลามันน่าจะกินดีเนาะไม่กินปะปะเดี๋ยวสรุปงานถ่ายดูใกล้ครับอย่างนี้เลยแหละฟ้ากระแลบเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ทันครับมามาดูผลงานลุงเนตรคืนนี้นะถือว่าหมานมากนะครับเนี่ยลุงเนตรเอาขี้หญ้าบางฝาตะคองไว้แบบนี้แล้วก็ไม้ขัดครับรับรองว่าออกไม่ได้แน่นอนฮ่าเนี่ยเนี่ยไอเดียลุงเนตรเป็นไงเอาขี้หญ้าขันแบบนี้ครับซื้อฝามันไว้นี่แล้วก็มีปลาสเด็ดอีก2ตัวรอบสุดท้ายครับนี่ตัวใหญ่เลยปลาสเด็ดเอา2ตัว2ตัวนี่ตัวปล่อยลงไปโอ้นี่ผลงานลุงเนตรโอ้โหได้เยอะนะครับปลาดุกปลาช่อนปลากั้งปลาหมอปลากด3ตัวอยู่ในท้องลุงเนตรแล้วปลานางอดเห็นชัดมั้ยเนี่ยโอ้โห2กิโลน่าจะมีครับน่าจะมีนะลุงเนตรว่านะนักตึกกึกอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายที่บ้านให้ดูอีกทีเนาะจะได้ดูชัดๆดูจัดๆครับเป็นไงลุงเนตรพามาปากเบ็ดวันนี้หมานมากเลยนะวันนี้ฟุกดุกช่อนปลากั้งปลาหมอปลากดโอ้โหครบสูตรยกเว้นไอ้เหลืองซึ่งปึ้งป่องยาวๆอ่ะไม่เจอลุงเล้งไม่อยากเจอครับเป็น20หลังเองปักถูกหมายที่มันมีปลายังไงก็ได้ตัวครับถือว่าหมานมากตะข้องก็ไม่พอใส่โอ้มันได้อย่างรอบแรกทุกรอบนะตะข้องนี่ไม่พอใส่อ่ะครับ2กิโลน่าจะมีลุงเล้งว่านะน่าจะมีครับนักตึกกึกอ่ะไปกลับบ้านดีกว่าครับฝนฟ้าก็จะตกฟ้าก็แลบดีจังเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเล้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้คุณเน่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คุณเน่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกโคกใหญ่แล้วครับลาปากครับลาปากนักตึกกึกเต็งเป้งขึ้นบ้านอย่างเสือลุงเน่พาลุงบ้านนะครับสรุปง่ายดูทีเนาะใหญ่เยอะขนาดไหนโอ้โหโอ้โหเหลือซึ่งต้นออกไปโน่นละโอ้โหเป็นไงดูกระจัดดูกระจัดเหลืองซึ่งปึ้งเขาโตโลได้หมดครับออกติ๊กติ๊กใหญ่เยอะเลยนะใหญ่เยอะเลยนะปลาสะเด็ดก็ได้ครับปลาแก้งก็ได้โอ้ข้างนี้ถ้าจะไม่รอดเอาถ่ายดูจัดจ้าเนาะ